ทหารเข้าไกล่เกลี่ยหนี้สินให้กับชาวบ้านนะคะที่จะถูกยึดบ้านและที่ดินโดยเจ้าหนี้ได้ลดเงินต้นและดอกเบี้ยลงครึ่งหนึ่งค่ะที่ศูนย์ดำรงธรรมที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนายชิษณุพงษ์เหลืองวิริยสิริปลัดอาวุโสอำเภอโกสุมพิสัยเป็นประธานร่วมกับพันโทสุพลพลสุตัวแทนจากกองกำลังรักษาความสงบและได้เรียกผู้เกี่ยวข้องกับการร่วมไกล่เกลี่ยหนี้สินให้กับนางพิกุลบุตรวงชาวบ้านยางท่าแจ้งอำเภอโกสุมพิสัยหลังจากที่ได้นำบ้านและที่ดินไปทำการค้ำประกันหนี้สินกับเจ้าหนี้จากการไกล่เกลี่ยได้ข้อยุติว่าเจ้าหนี้และลูกหนี้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความและยอมผ่อนผันให้นางพิกุลส่งมอบเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจำนวน 210,000 บาทเพื่อชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ภายในระยะเวลา120วันนางพิกุลกล่าวขณะกลั้นน้ำตาไว้ว่ารู้สึกดีใจมากและขอขอบคุณทหารที่ช่วยให้เงินต้นและดอกเบี้ยลดลงครึ่งต่อครึ่งแบบว่าอาเพิ่นซอยในครั้งนี้คือดีใจค่ะดีใจและหลายที่ทหารได้มาซอยค่ะขอฝากขอบคุณท่านนายทหารทุกหน่วยเราค่ะที่ขึ้นควบสู่ไข่ประชาชนค่ะ